คราวนี้พาไปดูอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งรถโดยสารและการเป็นรถแท็กซี่แล้วค่ะปกติเรานั่งรถแท็กซี่ก็จะมีหน้าที่แค่นั่งเฉยๆนั่งอยู่เบาะหน้าบ้างเบาะหลังบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเรียกว่าแปลกแล้วก็ต้องถามว่างงไหมถามใจดูเลยค่ะเพราะว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งเขาก็มีการโพสต์คลิปโพสต์ภาพออกมานะคะบอกว่าตัวเองโบกแท็กซี่แต่ว่าไม่ได้นั่งไงกลับกลายเป็นคนขับซะนี่แหละค่ะจากตำแหน่งผู้โดยสารเปลี่ยนมาเป็นโชเฟอร์แทนถูกต้องแล้วโชเฟอร์ก็ไปเป็นผู้โดยสารแทนแต่ว่าโชเฟอร์ไม่นั่งนี่โชเฟอร์นั่งหลับแล้วล่ะค่ะเออของีบหน่อยของีบหน่อยเขาบอกว่าผมว่าเรื่องที่แท็กซี่เจอผีนี่ก็แปลกแล้วนะเรื่องนี้ก็แปลกพอกันเลยนะแปลกมากแล้วก็งงเหมือนกันพิสดารเหมือนกันนี่ต้องทำสัญลักษณ์ปิดใบบังใบหน้าพี่เขาก่อนนะนี่แหละค่ะเขาก็มีการโพสต์ภาพนะคะผ่านทาง Facebook ของคุณสันติภาพเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีข้อความบอกด้วยว่าเป็นมิติใหม่ของการขึ้นแท็กซี่แล้วก็แฮชแท็กคนจริง2018ว่าคนจริงจริงๆนะแล้วเขาก็มีบทสนทนาระหว่างพี่แท็กซี่กับหนุ่มคนนี้แหละค่ะมาบอกเล่าให้ฟังเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะคะตอนแรกเนี่ยพี่คนขับแท็กซี่ปุ๊บเขาพอขึ้นรถปุ๊บบอกมาเลยน้องๆพี่ไม่ไหวอ่ะของีบไฟแดงแป๊บหนึ่งนะผู้เขาก็งงเว้ยของีบแล้วเหรอแล้วเขาก็ใจดีไงผู้โดยสารก็เลยบอกว่าพี่ให้ผมขับให้ไหมล่ะโอ้โหต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าทางเลยเพราะว่าเชิงไปก่อนเหมือนแย่ๆไปก่อนถ้าไม่ไหวผมขับให้นะยังเชิงไปแต่ใจจริงคงไม่อยากขับเองหรอกใช่แต่ว่าโอ้โหคำตอบที่ได้กลับมาพี่แท็กซี่ก็บอกว่าพี่ก็รอน้องอ่ะเสนอตัวอยู่เนี่ยผู้โดยสารก็เลยแบบงงนิดหน่อยนะแล้วก็บอกว่าแบบนี้ก็ได้หรอแต่ว่าเขาคิดในใจไงไม่ได้พูดออกมาแล้วเขาก็ขับไปเรื่อยๆแหละค่ะระยะทางน่าจะไกลเหมือนกันนะเพราะว่าพอถึงที่หมายเนี่ยโอ้โหเขาก็มีการบอกว่าพี่ถึงแล้วครับพี่ขับไว้ต่อใช่ไหมแล้วก็พอไปดูที่มิเตอร์ราคาเนี่ย300บาทนะคะโอ้โหมิเตอร์300บาทจ่ายไหมต้องจ่ายแล้วค่ะแล้วพี่เขาก็ตื่นพอดีเพราะไปปลุกเขาไงเขาก็บอกว่าขอบคุณมากน้องพี่ขับไว้แล้วก็เดินทางปลอดภัยถ้าพี่ไม่ไหวพี่ก็ขอนอนก่อนเนอะนี่โอ้โหแบบนี้เลยเหรอนี่แหละพี่โชเฟอร์พี่คิดเขาเต็มราคาเลยเหรอฮะโอ้ลดให้หน่อยได้ไหมล่ะจริงๆอ่ะพี่โชเฟอร์อ่ะต้องจ่ายตังค์ให้ผู้ชายคนนี้ด้วยนะเพราะเขามาขับแท็กซี่ให้แทนโอ้งงไปหมดนะฮะสังคมตอนนี้ระยะทางน่าจะไกลนะ300บาทเนี่ยงงไม่ใช่น้อยๆเลยแล้วพี่น่าจะหลับได้สักหนึ่งตื่นแหละแต่ว่าในคอมเมนต์หลายคนเขาก็ส่วนหนึ่งก็ชื่นชมน้ำใจของหนุ่มคนนี้แหละที่เขาไปขับให้เพราะว่ามีการพูดคุยแล้วก็สอบถามอาการไงเพราะคนบอกถ้าเกิดพี่เขาง่วงแล้วเขาขับเนี่ยโอ้โหอันตรายนะผมมาเจอบ่อยจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรียกแท็กซี่จะสังเกตก่อนเลยว่าหน้าตาง่วงหรือเปล่าแต่บางคนใส่แว่นดำมามองไม่เห็นก็จะมองไม่เห็นว่าตาหรี่บ้างหรือยังอะไรหรือยังนะสังเกตถ้าพี่แท็กซี่คนไหนง่วงเนี่ยการทำความเร็วอ่ะมันจะเปลี่ยนไปฮะตอนแรกก็ขับเร็วดีอยู่สักพักถ้าเจอทางตรงเนี่ยเริ่มแผ่วแล้วเริ่มเป๋แล้วอันเนี้ยนะฮะให้พิจารณาเลยว่าพี่แท็กซี่น่าจะเริ่มง่วงแล้วเริ่มเคลิ้มแล้วเราต้องทำยังไงล่ะจอดป้ายหน้าเลยได้ไหมต้องบอกเลยนะฮะอย่าเกรงใจบอกเลยพี่ถ้าพี่ขับไม่ไหวขอลงก่อนเดี๋ยวเรียกคันอื่นดีกว่าแล้วพี่ไปพักผ่อนเดี๋ยวเราจ่ายสตางค์ให้หรือจะใช้วิธีนี้ถ้าพี่ไม่ไหวเดี๋ยวผมขับเองโอเคไหมแต่อย่างเงี้ยไม่คุ้มเลยอ่ะเราเสียแรงในการขับเองด้วยนะฮะเราต้องมาจ่ายค่ามิเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่คุ้มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นฝากพี่แท็กซี่ถ้าไม่ไหวอย่าฝืนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง